โยสวัสดีครับผมเมงนะฮะและนี่ก็ถึงเวลาอันสมควรสักทีกับการที่ผมจะต้องมาตอบคลิป QA นะคุณผู้ชมคือว่าตอนนี้จริงๆอะผมอยู่ในช่วงของการสอบอยู่เว้ยถ้าเกิดว่าใครกดไลค์แฟนเพจผมก็จะเห็นว่าผมได้ไปเพ้ออยู่ในแฟนเพจมาสักช่วงเวลาหนึ่งนะครับถ้าใครยังไม่กดไลค์แฟนเพจผมก็สามารถไปกดได้ง่ายๆข้างใต้นี้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์มาแล้วกันนะโอเคงั้นเราก็มาเข้าประเด็นกันดีกว่าเลยนะครับจริงๆแล้ววันนี้มันมีคอมเมนต์อยู่ประมาณทั้งหมดคือมันเยอะมากเลยคุณผู้ชมแต่ว่าผมก็คัดอันที่ว่ามันแบบน่าสนใจมาที่เหลือมันก็มีพวกคำถามซ้ำหรือว่าพวกที่ทำผิดกติกาเช่นไม่มีแฮชแท็กจุ๊บคุณผู้ชมจะเห็นว่าผมเป็นคนแบบไม่จริงจังอะไรแต่จริงๆแล้วผมเป็นคนจริงจังมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ควรจริงจังแต่ใช่คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าผมเปลี่ยนทรงผมใหม่อีกแล้วนะครับแม่งเปลี่ยนทุกคลิปเลยโอเคมาที่คำถามแรกนะครับพี่เรียนอยู่ที่ไหนคณะอะไรถ้าผมตอบว่าคณะหมูกรอบมีคนขำไหมผมเรียนอยู่ที่สถาบันการจัดการบัญชีพิวัตรนะครับเรียนอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์สาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนต์นะครับผมพี่มีแฟนหรือยังถ้าถามว่าผมมีแฟนหรือยังนะครับตอบได้ตรงๆแล้วผมมีแฟนแล้วนะฮะ QA พี่ใช้แอปอะไรในการตัดต่อวีดีโออ่ะผมใช้เป็นตัว Sony Vegas Pro นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นสแตนดาร์ดในการเริ่มตัดต่อคลิปวิดีโอเนี่ยผมขอแนะนำให้เริ่มกับตัวPremiere Pro เลยนะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะพอเวลาเราพื้นฐานใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเริ่มต้นอ่ะมันไม่มีตัวไหนง่ายหรือตัวไหนยากกันเว้ยจริงๆบางคนจะบอกว่า Sony Vegas เป็นยากกว่าPremiere Pro บางคนบอกว่า Premiere Pro มันยากกว่า Sony Vegas แต่จริงๆผมรู้สึกว่าใช่มันมีความยากอยู่ในระดับนึงแต่คือว่าเราเริ่มต้นสแตนดาร์ดขึ้นมาใช่มั้ยผมว่าเราไปเริ่มต้นกับตัวพี่เมียโปรดีกว่าฝึกตัดต่อที่ไหนครับในกรณีของผมนะฮะถ้าแบ่งเป็น 100% น่ะ 30% ถามจากเพื่อนหรือพี่ๆที่เป็นส่วนอีก 70 ฝึกจาก YouTube ครับแรงบันดาลใจในการทำ YouTube ของพี่คืออะไรคะเอาตรงๆนะฮะแรงบันดาลใจของผมที่ทำ YouTube เนี่ยก็เพราะว่าผมอยากเห็นรอยยิ้มจากคนดูทุกคนยังแม่งหล่ออ่ะอยากให้พี่ลองแรปให้ดูค่ะมันน่าจะง่ายสำหรับพี่นะคะเอาตรงๆนะอย่าว่าแต่แรปแต่พูดกูจะพูดผิด รู้สึกยังไงที่มีคนบอกตัวเองเหมือนคนอื่นเอาตรงมันก็รู้สึกแปลกๆนะตอนแรกแต่ว่าผมก็เข้าใจแหละเพราะว่าผมหล่อพี่คือใครคะเฮียกูเป็นใครวะเต้นแนนโนให้ดูหน่อยเหมือนกูมาทำกายภาพบำบัดคำถามต่อไปนะครับทำไมพี่ถึงหล่อคะผมว่าก็เป็นเรื่องปกตินะพี่หนูสวยไหมผมไม่รู้นะแต่ผมหล่อพ่อแม่พี่ชื่ออะไรครับถ้าบอกพี่อาจจะดังเหมือนมารีก็ได้นะคืออันนี้เอาตรงๆนะผมไม่เคยเปิดเผยชื่อพ่อแม่ในคลิปหรือบอกใครมาก่อนแต่ผมจะบอกที่นี่ที่แรกแหละแม่ผมชื่มารีแม่มึงตายแล้วละแม่มึงชื่อมีบิดดีนักใช่ไหมพี่ฮะพี่ฮะพี่เป็นเกย์หรือเปล่าฮะพี่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 ฮะนิ่งเป็นอะไรกับพี่สีวางหรือเปล่าเนี่ยพี่ฮะพี่ฮะพี่มีขนฮะมอยกี่เส้นฮะเวลาที่พี่มี 100,000 ซับและผมจะไปเป็นทีมงานพี่ได้ปากอีเอาตรงๆนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือมีผมแล้วก็มีพวกแก๊งๆเพื่อนๆที่เคยเอามาออกคลิปอ่ะอันนั้นจะเป็นพวกเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตผมในเรื่องการแบบการถ่ายคลิปหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าอยากหาคนมาตัดต่อเพิ่มแล้วเหมือนกันเพราะว่าจริงๆผมอ่ะมีคอนเทนต์ด้วยแต่ไม่มีเวลาตัดต่อไม่อยากถามค่ะแต่อยากสนิทกับพี่ I wanna be with you Egaita อันโนฮิโนมิราอิดะจะบ้าเลยสีผมพี่หนูสีผมพี่หน่อยนี่ประโยคคำถามประโยคบอกเล่าหรือเหี้ยอะไรวะเนี่ยเอาตัวนะคุณผู้ชมจากที่ผมอ่านเนี่ยมันมีคำถามพวกที่แบบกวนส้นตีนกวนส้นตีนเยอะเลยนะเดี๋ยวผมจะลองตอบคำถามแบบลุงโทนี่ดิสวัสดีครับเมงมี่บุรีทำมือเวลาพี่เงี้ยนพี่ทำยังไงโอ้ยไอ้นาพวกมึงเคยสอบแกตแพทกันไหมเวลามีอารมณ์ต้องทำยังไงใช่เตะบอลไอ้นาพี่ยาวกี่นิ้วครับไม่เคยวัดปกติคนอื่นเขาใช้แต่ไม้บรรทัดแต่ของกูต้องใช้ตลับเมตรไอ้หน้าของพี่ใหญ่ไหมครับโอ้ไอ้พวกหน้า
นี่มึงไม่มีคำถามจะถามกูแล้วใช่ไหมร้านไข่เจียวที่เชียงใหม่เปิดกี่โมงครับร้านที่มีหลังคาอ่ะเอาเป็นว่าฝากเพจด้วยละกันครับโอ้ไอ้หน้ามึงอีกแล้วเหรอแม่งมาทุกคลิปคลิปก่อนกูก็ฝากกูคลิปที่แล้วก็ฝากกูมาคลิปนี้มึงก็ยังฝากกูไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้หน้ามาทุกคลิปเฮ้ยผมว่าเราตอบแบบธรรมดาดีกว่าเดี๋ยวแม่งจะมีดราม่าผมล้อเล่นนะผมล้อเล่นทำไมพี่ชื่อเม้งพี่ชื่อเม้งทำไมคอนเทนต์พี่ตอนนี้ทำแบบไหนอยู่คะแล้วจะทำแบบไหนต่อไปในอนาคตอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับคอนเทนต์ของผมตอนนี้ก็จะยืดสองอันเป็นหลักนะฮะของช่องอันแรกจะเป็นคลิปเกี่ยวกับคอมเมดี้นะครับก็คือแบบเป็นคลิปตลกไลฟ์สไตล์วอล์กอะไรก็อยู่ในนี้หมดเลยอันที่สองก็จะเป็นเกี่ยวกับคอมเมดี้เป็นหลักนะครับการแบบโมสายเข็มขัดหรืออาจจะมีกับการรีวิวเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะเป็นการที่แบบผมอัดคลิปแบบพวกคอมเมดี้ซีโออะไรพวกนี้ผมยังทำอยู่นะยังไม่เลิกทำแต่ว่าตอนนี้ยังหาจับจุดมาทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็หลักช่องผมก็จะมีสองอันนี้นะครับก็ตีประมาณว่าเป็นแบบเป็นพวกแบบคลิปคอมเมดี้ตลกๆประมาณสัก 70% ส่วนอีก 30% ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับคอมเมดี้เดอร์นะครับคุณผู้ชมตอนทำคลิปแรกๆมียอดซับน้อยพี่ท้อไหมคะตอนแรกๆที่ยอดซับน้อยแหละครับมันก็รู้สึกบ้างนะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเปรี้ยวๆลูกกลมๆอ๋อนะลูกท้อพี่สบายดีไหมครับไม่สบายกูไปโรงพยาบาลเด็ดยูทูบเบอร์คนไหนที่พี่คิดว่าเป็นไอดอลสำหรับพี่คะยูทูบเบอร์ที่เป็นไอดอลของผมนะครับถ้าให้เป็นอันดับหนึ่งเลยพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์เพราะว่าผมติดตามแกตั้งแต่ตอนสมัยที่แบบ 3-4 ปีก่อนอ่ะจนแบบปัจจุบันก็ยังติดตามแกอยู่แล้วผมก็คงติดตามแกไปเรื่อยๆแหละเรื่อยจนกว่าแกจะถอดหน้ากากอ่ะเฮ้ยใส่ถอดหน้ากากเอกว้าวเลยพี่นึกยังไงถึงมาทำยูทูบหรอคะเหงาครับลิ้นหัวใจห้องบนซ้ายมีชื่อว่าอะไรคะซอฟาโอวาเลครับพี่เคยดูการ์ตูนหรืออนิเมะไหมคะการ์ตูนหรืออนิเมะดูนะครับดูทั้งสองอย่างเลยทั้งที่เป็นอนิเมะด้วยทั้งที่เป็นการ์ตูนด้วยถ้าจะให้แยกออกมาก็ผมแม่งทิ่มตากูหลายรอบแล้วพี่เมงชอบวันพีชกับนารูโตะไหมคะวันพีชผมยอมรับว่าผมไม่ได้ดูเลยไม่ได้ติดตามเลยแต่นารูโตะชอบตั้งแต่ที่มันเป็นภาคเด็กจนแม่งเป็นภาคที่มันเป็นสงครามนินจาแต่พอเป็นหลุดเป็นตอนของโบรูโตะผมก็ไม่ได้ติดตามต่อแล้วนะครับพี่ชอบคาเมเลเดอร์ตัวไหนมากที่สุดคะถ้าเป็นในหมวดของพวกคาเมเลเดอร์ผมชอบตัวเดนโอมากที่สุดครับผมพี่เป็นคนดาวไหนครับพี่เชี่ยกูต่อมุกไม่ถูกเลยพี่ลองแกะขนมแบบไม่ใช้มือดิทำไมฉากหลังต้องเป็นกระจกครับจริงๆผมอยากให้มันเป็นเพดานครับแต่ว่าผมขึ้นไปถ่ายข้างบนไม่ได้เมื่อไหร่จะมีการเลือกตั้งครับโอเคสำหรับคลิป Q&A ก็มีเท่านี้นะครับผมพยายามคัดคำถามที่ว่ามันน่าสนใจแล้วก็ทำถูกต้องตามกฎกติกาที่ผมวางไว้มาประมาณเท่านี้นะครับสำหรับคอมเมนต์ไหนที่ผมไม่ได้ตอบก็ต้องขอประทานโทษไปด้วยแต่ว่าผมอ่านทุกเม้นต์จริงๆนะผมอ่านหมดทุกเม้นต์ผมกรองทุกเม้นต์จริงๆแต่ว่าที่เลือกมาได้นี่ก็เพราะว่ามันมีเวลาจำกัดด้วยนะครับก็เลยมาให้นี่ก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจของผมด้วยนะครับอยู่ข้างใต้นี้เราจะไม่พลาดข้อมูลเราจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสำคัญกันนะครับโอเคคลิปนี้มีเท่านี้แหละไปแล้ว